สวัสดีครับเพื่อนๆเจอกับโจแล้วครับผมที่ครัวง่ายๆของนายต้มโจก็วันนี้เป็นเมนูต้มยำไก่ใส่เห็ดนะครับนี่เลยเนื้อไก่นะครับแล้วก็มีเครื่องในด้วยประมาณ600กรัมช่างรวมๆแล้วนะครับอันนี้คือล้างทำความสะอาดหั่นเรียบร้อยแล้วนะครับเห็ดอันนี้เป็นเห็ดเขาเรียกเห็ดอะไรไม่รู้จำไม่ได้หน้าตาประมาณนี้แหละครับเดี๋ยวผมเขียนรายละเอียดข้างล่างแล้วกันครับอันนี้เป็นพริกนะครับพริกจินดาแดงก็คือโขกก็ได้หรือว่าใส่ถุงแล้วก็เอาสากบดๆก็ได้ครับจะได้ไม่มีเสียงดังใส่เผ็ดนะครับอันนี้น้ำมะนาวครับน้ำปลาเกลือป่นครับน้ำตาลทรายมาดูในส่วนของเครื่องต้มยำกันบ้างก็นี่ครับหลักๆไม่รู้ว่าชัดหรือเปล่านะแต่เดี๋ยวโจเขียนรายละเอียดข้างล่างแล้วกันครับก็มีข่าตะไคร้ใบมะกรูดแล้วก็อันนี้มะขามเปียกหอมแดงมะเขือเทศแล้วก็ผักชีฝรั่งอันนี้สำหรับโรยนะครับโอเคเดี๋ยวเราเริ่มเลยเดี๋ยวรอน้ำเดือดสักครู่นึงครับครับตอนนี้น้ำเดือดแล้วนะครับก็จะเริ่มจากมะขามเปียกนะครับเสร็จแล้วก็จะเป็นข่าตะไคร้นะครับใบมะกรูดหอมแดงแล้วก็มะเขือเทศครับเพราะว่าเนื้อไก่เนี่ยมันสุกไม่ยากหรอกไม่เหมือนพวกซี่โครงหมูหรือกระดูกหมูนะครับฉะนั้นเราสามารถใส่เครื่องต้มยำลงไปได้เลยแล้วก็เดี๋ยวเราเร่งไฟให้มันเดือดอีกสักทีนึงแล้วเราก็จะใส่เนื้อไก่กับเครื่องในไก่ลงไปนะครับหลังจากนั้นเราก็ตั้งให้เดือดอีกรอบนึงแล้วก็ช้อนฟองออกเรื่อยๆเพราะว่าเครื่องในไก่กับเนื้อไก่เนี่ยเวลาเรามาต้มยำอย่างเงี้ยมันจะมีพวกฟองคาบไขมันอะไรอย่างเงี้ยครับออกมาเนี่ยนะครับพอเดือดแล้วก็ใส่ลงไปเลยครับนี่เกลี่ยให้มันแตกนิดนึงแล้วก็ตั้งให้มันเดือดเลยนะครับยังไม่ต้องคนมากนะครับเดี๋ยวคาวมันจะกระจายออกไปเราเดี๋ยวเราตั้งจนมันเดือดแล้วเราก็ช้อนเจ้าข้าวที่มันเป็นฟองออกมาอีกทีหนึ่งเร่งไฟครับผมคราวนี้เราก็จะรอเพื่อที่จะช้อนฟองออกนะครับแล้วก็รอเครื่องในไก่กับเนื้อไก่สุกสักครู่หนึ่งนี่นะครับมันจะมีฟองแบบนี้ขึ้นมานะครับเป็นคราบเหมือนคราบเลือดคราบข้าวของเนื้อสัตว์นะครับเราก็ช้อนออกทยอยช้อนออกเรื่อยๆนะครับน้ำซุปเราจะได้หอมๆถ้าเพื่อนๆอยากลดเจ้าคาวแบบนี้นะครับแบบที่แบบไม่ต้องมาช้อนออกเยอะๆก็คือเอาเนื้อสัตว์ไปลวกก่อนมันก็จะช่วยได้ระดับหนึ่งครับทำให้น้ำซุปเราใสด้วยฮะจุกเสร็จตรงนี้นิดนึงแต่นี้เราก็แนวบ้านๆเนาะง่ายๆเลยใส่ลงไปต้มเลยโอเคฮะตอนนี้นะครับเนื้อไก่กับเครื่องในไก่เนี่ยมันเริ่มสุกแล้วสังเกตได้นะครับนี่นะครับแต่เดี๋ยวเราจะตั้งไฟอีกสักครู่นึงเพื่อให้มันมั่นใจว่าเครื่องในไก่มันสุกแน่นอนเพราะเครื่องในไก่มันจะสุกยากนิดนึงนะครับเพื่อนเดี๋ยวมาดูตอนสุกแล้วก็เดี๋ยวมาใส่เห็ดปรุงรสกันอีกทีนึงครับโอเคครับเพื่อนๆตอนนี้เนื้อไก่กับเครื่องในสุกแล้วนะครับนะฮะแล้วก็น้ำต้มยำของเราจะมีรสเปรี้ยวอมหวานอยู่แล้วเพราะว่ามีทั้งมะเขือเทศแล้วก็มะขามเปียกเนาะก็เดี๋ยวเราจะเริ่มจากเกลือครับนี่ทำใส่ลงไปเลยติดก้นนิดนึงจดเกลือให้เกลือจะทำให้ได้รสเค็มที่ค่อนข้างชัดเจนนะครับส่วนอื่นเราจะยังไม่ปรุงนะครับเดี๋ยวเราจะใส่เห็ดลงไปก่อนนะครับแล้วคราวนี้เราก็จะตั้งไฟสักครู่หนึ่งให้เห็ดมันสุกเห็ดเนี่ยค่อนข้างจะสุกง่ายอยู่แล้วครับไม่ต้องห่วงครับเพื่อนๆแต่ที่จกใส่ทีหลังเนี่ยเพราะว่าไม่อยากให้มันเละมันจะได้มีหน้าตาที่ยังสวยงามอยู่โอเคครับตั้งไฟ
ให้เห็ดมันสุกมาสักครู่แล้วนะครับก็จะเป็นพริกครับเพื่อให้มันมีความเผ็ดปนลงไปในน้ำต้มยำเราด้วยนะครับไม่ใช่แค่หอมอย่างเดียวมันจะได้แซ่บจี๊ดจ๊าดแล้วก็ต่อเนื่องเลยนะครับน้ำตาลครับแล้วก็ปิดไฟครับผมตอนที่ยังร้อนอยู่นะครับเราก็จะใส่น้ำปลาลงไปน้ำปลานี่เพิ่มความเค็มมาอีกนิดแล้วก็ความหอมของน้ำต้มยำนะครับนะฮะเดี๋ยวส่วนผสมอัตราส่วนต่างๆโจ๊กจะเขียนให้ที่ใต้คลิปนะครับเพื่อนๆตรงนี้เราก็ต้องรอให้น้ำที่มันเดือดๆอยู่เนี่ยให้มันเขาเรียกว่าสงบหรือว่าเบาลงมานิดนึงก่อนเพื่อที่เราจะปรุงน้ำมะนาวเพิ่มความจิ๊ดจ๊าดอีกทีนึงในรสเปรี้ยวนะครับเพราะว่าน้ำมะขามเปียกเนี่ยมันจะเป็นเปรี้ยวแบบกลมๆกลมๆเนาะอมหวานนิดๆนะฮะน้ำซุปจะนัวแบบนี้นี่เลยโอเคนี่นะครับเสร็จแล้วก็เป็นน้ำมะนาวอันนี้เพิ่มความจี๊ดจ๊าดให้ต้มยำนะครับถ้าเพื่อนๆไม่ทานมื้อเดียวหมดนะครับคือแบบไม่ได้ทานหมดทีเดียวเนี่ยจะอุ่นเนี่ยจงแนะนำให้ตักเอาอย่างเงี้ยครับเอามะขามเปียกออกเพราะว่าหลังจากที่เราปรุงรสจนได้รสชาติที่พอดีแล้วเนี่ยถ้าเรายังใส่มะขามเปียกไว้เนี่ยมันจะทำให้หลังจากที่เราอุ่นทานอีกรอบนึงเนี่ยมันจะเปรี้ยวหนักกว่าเดิมเพราะมะขามมันจะละลายไปเรื่อยๆนะครับก็เดี๋ยวจะค่อยตักออกอีกทีแล้วกันครับเอาเบื้องต้นก่อนนี่นะฮะได้มาแบบนี้แล้วเสร็จแล้วก็จะเป็นผักชีฝรั่งนะครับอันดับสุดท้ายนี่นะฮะหน้าตาจะสุดยอดมากอันนี้เป็นอันดับสุดท้ายเลยนะครับอันนี้ความชอบส่วนตัวเพื่อนๆถ้าไม่ชอบก็ไม่ต้องใส่นะครับก็คือต้องจะใส่พริกป่นลงไปในน้ำต้มยำเราประมาณสัก1ช้อนหรือครึ่งช้อนแล้วแต่ความชอบเลยนะครับเพื่อเพิ่มความหอมของพริกแห้งแล้วก็สีสันของต้มยำเราจะน่าทานมากกว่าเดิมนะครับโอเคเป็นอันเสร็จเรียบร้อยเท่านี้สามารถทานได้แล้วต้มยำไก่ใส่เห็ดง่ายๆในแบบของนายต้มโจ๊กนะครับมีเครื่องในด้วยหรือถ้าเพื่อนๆไม่ชอบทานข้างในก็ใช้เป็นไก่เนื้อไก่อย่างเดียวก็ได้ครับหรือว่าไก่ติดกระดูกก็ได้ต้มยำจะอร่อยมากส่วนผสมต่างๆเนี่ยโจ๊กจะเขียนให้ที่ใต้คลิปนะครับเพื่อนๆมีไม่เยอะเลยก็คือต้มยำทั่วไปนี่เองลองทำทานดูครับน้องๆหนูๆเพื่อนๆที่หัดทำอาหารก็วันนี้เป็นวิธีทำแบบง่ายๆนะครับลองทำทานดูติดขัดยังไงคอมเมนต์พูดคุยกันได้ครับแนะนำติชมได้เต็มที่ครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe ให้โจ๊กด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันในเมนูถัดไปสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับบ๊ายบาย